คุณผู้ชมไปกันที่คู่สามีภรรยาคู่นี้บ้างดีกว่านะครับเป๊กเปรมนัสกับนิวนภัสสรนะครับเมื่อวานนี้อุ้มลูกชายน้องสเปซวัย6 เดือนออกงานพร้อมหน้าพร้อมตาเลยพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกของครอบครัวนี้ด้วยนะไปงานของธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ไคลโอวีวานะครับซึ่งเป๊กกับนิวเนี่ยก็ได้อัปเดตพัฒนาการของน้องสเปซวัย6 เดือนมาด้วยบอกว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายอารมณ์ดียิ้มเก่งตอนนี้รู้ใจลูกมากขึ้นว่าร้องแบบไหนเขาต้องการอะไรส่วนเป๊กเองก็บอกว่าตอนนี้เวลาเลิกงานก็จะรีบกลับบ้านเลยไปหาลูกนะครับแต่เวลาไปต่างประเทศก็จะทำได้แค่วิดีโอคอลหาเท่านั้นบางครั้งก็น้ำตาไหลเพราะว่าคิดถึงลูกจนนิวเนี่ยถึงขั้นแซวว่าไม่คิดถึงแม่บ้างแล้วหรอเป๊กเองก็บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ปันใจให้ลูกมากกว่านะครับส่วนเรื่องงานร้องเพลงนิวก็บอกว่าช่วงปลายปีนี้จะเริ่มกลับมารับงานแล้วล่ะยอมรับว่าที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าอยู่บ้านร้องเพลงไม่ได้กลัวเดี๋ยวลูกจะตื่นก็เลยคิดถึงงานร้องเพลงแบบสุดๆเลยขณะที่พ่อเป๊กเองเนี่ยก็ยินดีให้ลูกให้ภรรยาเนี่ยกลับไปทำงานได้นะครับเพราะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักส่วนโครงการลูกคนที่2นิวบอกว่าอยากจะสะกิดสามีแล้วแหละแต่ก็คิดว่าด้วยอายุก็คงต้องไปทางวิทยาศาสตร์แล้วละมังลูกจะได้ออกมาสมบูรณ์ทั้งสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณเหมือนกับลูกคนแรกแต่ก็ขอใช้วิธีธรรมชาติไปด้วยนะครับก็คิดว่าถ้ามีก็คงจะมีภายใน1 ปี2 ปีนี่แหละไม่ทิ้งไปจากนี้นะครับงานนี้เป๊กกับนิวก็ยังได้ตอบถึงดราม่าด้วยหลังจากที่เป๊กเนี่ยพูดแซวนิวว่าอยากให้กลับมาดูแลหุ่นอย่าปล่อยให้อ้วนจนหลายคนเนี่ยมองว่าทำไมถึงไม่เข้าใจผู้หญิงที่เขาต้องทำหน้าที่แม่ด้วยเพิ่งคลอดลูกออกมาเองเพิ่ง6 เดือนเองนะฮะแล้วต้องเลี้ยงลูกอีกให้นมลูกอีกซึ่งเป๊กก็บอกว่าตอนนั้นแค่พูดแซวกันเล่นๆไม่ได้คิดอะไรผิดกับนิวที่ยอมรับว่าตอนนั้นแอบนอยจริงนะครับเพราะว่าตอนที่คลอดลูกออกมาเนี่ยก็อยากหาอาหารดีๆมากินเพื่อมาเสริมในการให้นมลูกซึ่งเป๊กก็เลยบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำให้นิวนอยนะก็เลยถือโอกาสขอโทษภรรยาต่อหน้าสื่อเลยเมื่อวานนี้ก่อนจะชมภรรยาว่าไม่ว่านิวจะอยู่ในเวอร์ชั่นไหนเนี่ยเขาก็สวยอยู่แล้วน้ำหนักจะเท่าไหร่อะไรยังไงก็ช่างสวยสำหรับเป๊กเสมอเพราะสุดท้ายเขาก็คือแม่และเมียงานนี้นักข่าวเนี่ยยังได้ถามเป๊กด้วยถึงเรื่องที่แก๊งคนดีเผยร่างทองไม่ว่าจะเป็นบอยปกรณ์เจมส์จีรายุรวมถึงเกรทวรินทร์ที่เคยให้ข่าวว่าเตรียมจะเข้าโปรเจกต์คอร์สแบบนี้ด้วยเหมือนกันนิวก็รีบบอกเลยว่าอ๋อตัวเองก็อยากเห็นแบบเป๊กในเวอร์ชั่นที่มีซิกแพคยืนอุ้มลูกเหมือนกันแหละเป๊กก็บอกจริงๆตอนก่อนหน้านี้เราน้ำหนักลงมาได้5 กิโลแล้วแต่ไม่ได้ทำต่อนะครับแต่ถ้านิวอยากเห็นนะก็จะพยายามทำให้อยากจะถ่ายรูปโชว์ซิกแพคอุ้มลูกให้นิวเป็นของขวัญเหมือนกันอะไปฟังเสียงเป๊กกับนิวหน่อยฮะเก่งมากคนนี้6 เดือนแล้วครับค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีเนี่ยนะคะยิ้มเก่งเล่นน้ำลายเล่นกับใครก็ได้ไม่กลัวก็ยกเว้นท่านง่วงหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบร้องหน่อยเลี้ยงแบบรู้ใจกันแล้วใช่ค่ะก็รู้ว่าถ้าแอะอย่างนี้หิวนะแอะอย่างนี้ง่วงนะต้องจัดการยังไงตอนนี้ใครดูน้องเป็นหลักมีนิวค่ะมีนิวแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งค่ะกลางคืนก็ดูเองเลยเห็นเขาแบบยิ้มเราก็มีกำลังใจอ่ะใจก็ใจฟูแล้วแต่เราก็รีบกลับมาทำงานแล้วก็หาลูกกลับมาลูกก็หลับแล้วอย่างนี้ทุกทีตอนเช้าตื่นลูกยังไม่ทันตื่นไปก่อนแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็อยู่กับเขามากขึ้นอยู่เขาบ่อยขึ้นมีบางทีไปต่างประเทศไปก็แบบเอาวิดีโอมันไม่ไหวอ่ะบางทีน้ำตาไหลคิดถึงลูกอะไรเงี้ยอ่ะไม่ได้คิดถึงแม่หรอคะช่วงหลังปันใจไปนิดนึงแบ่งใจให้ลูกมากกว่าตอนนี้เริ่มติดแม่แล้วค่ะเริ่มแอะค่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมก็ติดพ่อเหมือนกันแหละมาทุกครั้งนี่คนยิ้มไม่ชันมากกว่าเลยเหรอก็เริ่มแล้วค่ะปลายปีนี้ก็เปิดรับงานปลายปีแล้วด้วยค่ะก็จะกลับมาค่ะรู้สึกเหงามากเลยเอ้ยจริงๆคือแบบนิวเป็นนักร้องมานานอ่ะแล้วแบบช่วงเนี้ยไม่เคยห้ามออกเสียงดังอ่ะอยู่กับน้องห้ามแบบแป๊บนึงเดี๋ยวเขาใช่เบาๆอย่างเดียวเลยแล้วอึดอัดมากขับรถออกไปนอกบ้านไปร้องเพลงในรถใช่บ่มเสียงอยากร้องเพลงมากเสียงดังไม่ได้ลูกตื่นเดี๋ยวลูกตื่นไงเด็กเลยไปร้องเพลงเป็นคนเจ้าห่วงเดี๋ยวผมก็เลยกลับมาร้องเพลงด้วยเหมือนกันก็ไปด้วยกันแล้วก็ดีครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักคือนอกจากลูกนะแต่ครอบครัวแล้วอ่ะนี่คือเป็นสิ่งที่เขารักมากๆในการร้องเพลงอยู่แล้วตลอดกันคนแรกเขามีแล้วคนที่สอง ไปต่อไหมก็ว่าจะสะกิดกันแล้วแหละบอกกันด้วยนะสะกิดอะไรสะกิดใครเพิ่มสะกิดเอ๊ะเอาสะกิดลูกแต่ลูกจะรู้ไหมไม่ถึงเพราะอย่างคนนี้คนทำน่ารักกว่าจะได้มาใช่ค่ะมันต้องใช้กระบวนการเดียวกันก็คิดว่าก็ต้องธรรมชาติด้วยแต่ว่าด้วยวัยอายุขนาดนี้แล้วนี่ว่าถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ไปทางวิทยาศาสตร์และเขาออกมาสมบูรณ์ด้วยค่ะทั้งสุขภาพทั้งรูปหลังผิวพรรณอะไรแล้วแต่เลยตรงเพศไปเลยไหมคะคนหนึ่งผู้หญิงหนึ่งชายดีอะไรยังไม่รู้เลยครับก็เดี๋ยวแล้วแต่เนาะยังไม่รู้เลยแล้วแต่ว่าว่าลูกอยากได้น้องสาวหรือน้องชายชาวสเปนอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็มีแพลนแหละผมว่าก็อยากให้เขาโตขึ้นมามีคนคุยมีคนปรึกษาโตไปด้วยกันเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยถ้ามีก็คงเนาะปี2ปีนี่แหละตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นดราม่าเลยเอาจริงก็น้อยเพราะว่าตอนแรกอ่ะคลอดออกมาเราก็ต้องกินอ่ะเราก็ต้องหาอะไรที่แบบดีสมบูรณ์อาหารดีๆให้เรากินกระเพาะปลาน้ำแดงหูอะไรอย่างเงี้ยที่ดีๆอ่ะเขาก็แบบต้องมาเสิร์ฟให้แม่เพื่อที่จะผลิตน้ำนมให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ผอมลงจะแย่อยู่แล้วนะดูไม่ออกเป็นไงพวกคุณนี่เขาผอมลงจะแย่แล้วนะไม่ได้เปรียบเทียบก็แซวเขาบอกเลยพูดแต่พูดถึงว่าแบบว่าอยากให้เข้าใจคนผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็จริงอยู่ใช่ในมุมนั้นน่ะเราเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่ามันคือแบบเขาก็แบกลูกของเรามาทั้งกี่เดือนแล้วเนาะใช่ไหมแล้วกว่าจะคลอดออกมาจริงๆคือแบบแต่หมายถึงแบบเราก็อ๋อตอนนั้นจำได้แล้วเพราะว่าเราอ่ะตอนนั้นเป๊กไปฟิตเนสแล้วเป๊กลดไป5 โลพอเป๊กถ่ายละครเป๊กเลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้นะในการที่แบบคุมอาหารหรืออะไรแบบนี้ตอนนั้นไม่ได้คิดเพราะว่ามันเป็นการแซวกันก็อยู่ที่บ้านนะแล้วก็แซวกันเพราะว่าพอเราลดเราก็อยากจะให้เขาลดแล้วหุ่นดีด้วยประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็สวยอยู่แล้วจริงๆเวอร์ชั่นไหนจะน้ำหนักยังไงเขาก็สวยแล้วก็เป็นการแซวเล่นๆนั่นแหละเพราะสุดท้ายเขาก็คือแม่และเมียครับผมถามพี่เป๊กเลยตอนนี้เพื่อนๆเขาลากท้องกันหมดแล้วเราลากท้องอ๋อร่างท้องอ๋อร่างท้องนี่เขาบอกแล้วว่าให้แบบว่าอยากเห็นเป๊กในเวอร์ชั่นที่แบบซิกแพคแล้วอย่าอุ้มลูกอะไรเงี้ยช่วยกดดันหน่อยได้ไหมคะก็ตอนนั้นที่บอกว่าลงมา5 โลแล้วไงแต่เราไม่ได้ไปเสริมต่อเท่านั้นเองที่จริงถ้ามันปุ๊บตั้งใจจะทำให้ได้ไม่ว่ามันก็ทำได้และภาพนั้นที่นิวเขาอยากเห็นเราก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะจองทั้งที่ไปแล้วเราไปตั้งแต่ก่อนบอยอีกแต่จริงๆผมว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราแหละอยู่ที่เขาเลยนะวินัยใช่ไหมก็คือบางทีเราก็คุมเราอาจจะยังไม่ได้สายนั้นใช่ไหมผมเห็นแล้วว่าอเล็กก็สายกินนะคุณบอยก็สายนั้นสายนี้อย่างเงี้ยสายพ่อซึ่งถ้าเป็นพ่อคุณจะเข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งโอเคตอนนี้คือโอเคถ้ามันมีภาพนั้นตอนนั้นถ่ายละครเสร็จแล้วมีภาพที่แบบจะถ่ายซิกแพคกับลูกก็จะพยายามตั้งใจจะทำให้ได้แล้วกันครับเป็นของขวัญให้คุณภรรยาของขวัญใช่คุณภรรยาก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปวิ่งพร้อมกันเนาะน่ารักน้องก็น่ารักแล้วพ่อแม่คือแบบสัมภาษณ์น่ารักมากนะฮะโมเมนต์ดีๆสำหรับคู่นี้นะฮะก็น่าจะมีคนที่2ไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันปี2ปีไงปี2ปีใช่ไหมน่ารักเนาะ